ช่วงที่แล้วนะคะเราก็พาเพื่อนๆนะคะไปดูสถานที่เก๋ๆแล้วนะคะก็โฮสเทลนั่นเองนะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาสัมผัสกับเฟอร์นิเจอร์เก๋ๆมีสไตล์กันเลยดีกว่ายังไงคะมีสไตล์ก็คือจะเป็นสไตล์แบบเรโทรโมเดิร์นนั่นเองโอ้การตกแต่งบ้านถูกต้องเลยก่อนอื่นเลยจะถามน้องเฟมว่าปกติน้องเฟมเป็นคนชอบในเรื่องของการตกแต่งบ้านหรือเปล่าคะชอบมากค่ะพี่กำแพงเนี่ยเน้นๆเลยค่ะฮะทำไมทำอะไรกับกำแพงเพ้นกำแพงค่ะตรงไหนว่างนะคะน้องใส่สีเติมไปหมดเลยค่ะจริงเหรอจริงค่ะรู้นะคะว่าน้องเฟมเดอะสตาร์ของเราเนี่ยเป็นคนชอบแบบทำอะไรแบบเนี้ยชอบเพ้นกำแพงใช่ค่ะชอบเพ้นกำแพงแต่ตอนนี้ปัญหาคือว่าที่บ้านกำแพงเนี่ยเต็มหมดแล้วค่ะพี่เพ้นหมดแล้วที่บ้านว่างไหมคะที่บ้านพี่เหรอคะก็คือก็ว่างค่ะแต่ว่าพี่ไม่รบกวนน้องเฟมดีกว่าไม่ต้องเกรงใจค่ะพี่แต่ว่าเป็นคนชอบตกแต่งบ้านอย่างนี้ก็เหมาะกับที่นี่เลยนะคะที่ Works Mobile นั่นเองเพราะว่าที่นี่มีอีกชื่อนึงนะคะว่าตู้เหล็กแสนสวยตู้เหล็กแสนสวยสวยจริงไหมคะสวยมากคอนเฟิร์มจริงเหรอคะจริงค่ะโอ้โหสวยอย่างนี้พี่ต้องซื้อให้น้องแล้วล่ะค่ะพี่ทีมงานคะอ๋อจะไปถ่ายข้างในต่อค่ะได้ไม่ได้ยินเลยได้เลยค่ะไปค่ะอ้าวต่อด้วยออกมาได้แล้วนี่มันคือตู้เหรอคะเนี่ยรูปสีนี่สดมากอ่ะสวยไหมสวยค่ะชอบแต่ว่าจริงๆแล้วนะตู้เนี่ยคือเขามีชื่อเรียกอีกอย่างว่าตู้เหล็กแสนสวยตู้เหล็กแสนสวยถูกต้องแล้วก็ยังมีชื่อภาษาอังกฤษเก๋ๆนะคะว่า Works Mobile Works Mobile ใช่ยากเนาะมันแปลว่าอะไรนะคะคือจริงๆ Works Mobile นะคือต้องบอกก่อนเลยว่าพี่จูนนะคะที่เขาเป็นเจ้าของที่นี่นะคะเขาเป็นคนที่แบบชอบท่องเที่ยวคือเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยบ่อยมากแต่ว่าประเทศที่เขาชอบที่สุดนะคะคือประเทศเยอรมันอ๋อเยอรมันถ้าพูดถึงเยอรมันนึกถึงอะไร Volkswagen แน่นอนใช่เลยนะคะรถ Volkswagen คือพี่จูนเนี่ยเขาชื่นชอบในรถนี้มากๆและจริงๆรถ Volkswagen ก็คือเป็นแบบเป็นชื่อที่มีความหมายนะเพราะว่าคำว่า Folk เนี่ยนะคะแปลว่าประชาชนแล้วก็ Volkswagen เนี่ยแปลว่ารถก็เป็นรถของประชาชนถูกต้องอุ๊ยฉลาดมากโอ๊ยแต่ลูกเฮ้ยไม่ใช่แล้วแหละก็เป็นรถ Volkswagen รถของประชาชนใช่มั้ยคะคราวเนี้ยคือเขาแบบด้วยความที่เขาไปเที่ยวเมืองนอกบ่อยนะคะก็แบบไปเมืองนอกทีก็ซื้อของฝากมีของสะสมอะไรเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยโอ้ต้องเยอะมากเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าที่ไหนล่ะนั่นแหละนั่นแหละคือปัญหาเลยคือเขาไม่มีที่เก็บนะคะพี่จูนนะก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมานะคะว่าเขาอยากจะทำเฟอร์นิเจอร์อยากจะทำตู้เก็บของที่เป็นแบรนด์ของตัวเองคราวนี้หลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็น Works Mobile ใช่ไหมใช่จริง Works Mobile คำว่า Work เนี่ยมันพ้องเสียงกับคำว่า Folk ไงอ๋อ work folk มันใกล้เคียงกันนะคะแล้วคำว่า Smobile เนี่ยก็จริงๆมันแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ในภาษาเยอรมันก็เลยรวมออกมาเป็น work Smobile หรือว่าเฟอร์นิเจอร์แสนสวยนั่นเองใช่ค่ะก็คือแบบมันเป็นอารมณ์คอนเซปต์ว่าแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์แสนสวยตู้แสนสวยแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ของประชาชนโอ้ยแต่พอเรามองแล้วแบบเราคิดถึง Volkswagen จริงๆอ่ะใช่นะคือมันได้กลิ่นอายของความเป็นรถเต่าไงมันดูน่ารักแล้วก็สดใสมากๆเลยมันเป็นเรโทรที่คลาสสิกอะค่ะแต่ว่าก็มีความโมเดิร์นอยู่ด้วยนะแต่อันนี้ล่ะอันนี้ก็คือเป็นตู้เก็บรองเท้าเหมือนกันค่ะน้องเฟมเราจะเห็นได้แบบตามบ้านตามคอนโดเห็นไหมคือมันขนาดกระทัดรัดนะคะเราสามารถใส่รองเท้าได้หลายคู่มากๆเลยจริงๆประมาณ8คู่นี่มีตัวอย่างโอ้เยอะแต่ถ้าเป็นรองเท้าผู้หญิงได้เยอะกว่านี้นะเพราะต้องไซส์เล็กกว่านี้ตอนที่พี่ชอบมากก็คือมันสะดวกแก่การใช้งานแล้วมันก็เก็บกลิ่นได้ด้วยเก็บกลิ่นได้นั่นแหละค่ะสำคัญที่สุดค่ะพี่แล้วนี่มันบางมากใช่ไหมคะใช่ลักษณะเด่นของเฟอร์นิเจอร์ที่นี่เลยนะคะคือมันจะเพรียวแล้วก็บางแล้วก็แบบขนาดกระทัดรัดเนี่ยแล้วก็ไม่หนักเกินไปด้วยเหมาะกับพวกคอนโดด้วยเนาะหรือว่าตามบ้านเพราะสมัยเนี้ยจะอยู่ทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมกันเหมาะมากเหมาะมากเลยและที่สำคัญที่ว่าตัวเท่าน้องเฟรมเลยค่ะหนูสูงกว่าเออทางด้านนี้ทางด้านนี้ก็น่ารักเหมือนกันเป็นกระจกแต่มันไม่ใช่กระจกธรรมดาอันนี้น้องนำเสนอนะคะในตัวอย่างมีสีชมพูด้วยนะคะแต่ตัวโชว์จะเป็นสีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรแต่นั่นนี่ค่ะคือที่เก็บของกระจุกกระจิกของผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้แขวนสร้อยใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ก็แขวนสร้อยผ้าพันคอได้หมดเลยเนาะใช่ใส่ต้มหูกำไรของกระจุกกระจิกนะผู้หญิงเนี่ยเก็บได้หมดเลยอ่ะคือถือว่ามันสะดวกมากเลยนะเพราะว่ามีแค่ตู้อันนี้เดียวคือ2กระจกก็ได้แล้วจะเก็บของอะไรได้หมดใช่ค่ะแล้วก็มีสีชมพูด้วยน้องชอบใช่ค่ะน่ารักค่ะเรายกกลับบ้านกันไปค่ะนี่ค่ะพี่คนละมาจ
จะไหวเหรอครับพี่ไม่ไหวแล้วค่ะแต่งเยอะเลยใช่นะแต่ละอย่างนี่เก๋ๆทั้งนั้นเลยน้องนาฬิกาเอ๊ะมันหมุนได้นี่คือมันหมุนได้แล้วมันเก๋มากตรงที่แบบมันมองได้แบบทั้งสองด้านเลยอะเฮ้ยคือพี่อยู่ฝั่งนี้น้องก็คือพี่ก็เห็นใช่น้องก็เห็นนั่นสิแล้วก็จะเป็นเวลาตรงกันพูดมาแล้วแล้วเราก็หมุนเล่นได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเก๋ๆเลยนะหรือว่าอีกแบบนึงอันนี้คือเราติดไปกับฝาผนังก็ได้น้องเฟรมคือถึงอย่างนี้เราก็สามารถทำเป็นแบบนี้ได้ใช่ไหมคะใช่คืออันนี้มันให้อารมณ์เหมือนแบบอยู่เมืองนอกเนาะเหมือนแบบอยู่นิวยอร์กอะไรเงี้ยที่เขาจะแบบติดนาฬิกาใช่ขึ้นเขาลาเขาอยากได้กลับบ้านยกกลับไหมคะไม่ไหวอันนี้ยกไม่ไหวนะน้องก็ไม่ไหวจริงๆกระจกเมื่อกี้ก็คือเนี้ยน่ารักมากๆคือพี่ชอบมากๆเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบอยากเอากลับบ้านมากๆเลยนะใช่น้องว่ามันแปลกดีนะน้องไม่เคยเห็นอ่ะใช่คือจริงนะคะตามท้องตลาดทั่วไปเราก็จะมีให้เห็นแหละตู้เหล็กนะที่เขาขายอยู่แต่ว่าพี่ไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะน้องก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันเป็นตู้เสื้อผ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะตู้เสื้อผ้าที่นี่นะคะคือเขาจะเน้นในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานไงคือมันไม่ได้เก็บแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวคือมันสามารถเก็บอย่างอื่นได้นะคะเห็นแบบมีชั้นแบบนี้นะมีเก็บตุ๊กตาพับเสื้อเก็บก็ได้สำหรับเสื้อที่ไม่ยับใช่ไหมคะใช่จริงๆคือเหมือนเขาเอามาประยุกต์มากกว่าคือเป็นตู้เก็บของที่เนี่ยเอาไม้แขวนเสื้อใส่เข้าไปได้นะคะก็แต่ว่าที่พี่รู้สึกว่ามันพิเศษนะคือจริงๆแล้วตู้เสื้อผ้าที่นี่มันมีหลายแบบด้วยกันมีแบบอะไรบ้างคะมันมีแบบหน้าบานเปิดโล่งหน้าบานคือแบบนี้ใช่ไหมคะเปิดโล่งค่ะมันจะเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างแบบว่ามีระเบียบเรียบร้อยเนาะเก็บของระเบียบใช่แต่พูดเลยว่าเราสองคนถ้าได้ตู้นี้แม่เรือไม่ได้ไม่พอแล้วเราเหมาะกับอะไรคะพี่เราเหมาะกับแบบนี้เลยค่ะหน้าบานฝาทึบหน้าบานฝาทึบหน้าบานฝาทึบนะคะก็จะไม่เห็นข้างในก็คือไม่ซีทูก็คือสามารถเก็บเสื้อผ้าได้เยอะเหมือนกันค่ะแต่น้องว่าน้องเหมาะกับอันนี้จริงๆนะใช่ไหมคือน้องจริงๆน้องไม่ต้องเก็บเสื้อผ้าก็ได้น้องเก็บของแบบส่วนตัวของใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บไว้ข้างในคือเก็บพวกหมวกหรือว่าแว่นตาอะไรเงี้ยก็คือได้ค่ะหรือว่าของอะไรที่ไม่อยากให้ใครเห็นนะคะเก็บได้หมดเลยพวกเอกสารก็ได้เนาะใช่ค่ะแล้วตู้อันนี้นะที่มันมีกิมมิคอย่างนึงก็คือมันเป็นเหล็กไงคือเราสามารถแบบไปซื้อนะคะที่แบบอันเนี้ยที่ห้อยเก๋ๆอ่ะมาแปะได้เลยแม่เหล็กเนี่ยหรือว่าเป็นแบบเป็นความจำก็ได้เนาะเอาแม่เหล็กไว้เป็นโน้ตแล้วก็แปะใช่แม่เหล็กคือเนี่ยเห็นบ้านแม่เหล็กอย่างเงี้ยก็น่ารักมันก็เป็นอารมณ์ล็อกเกอร์เหมือนแบบเมืองนอกเนาะใช่ค่ะแล้วคือมันไม่น่าเบื่อตรงที่เราสามารถที่จะแบบตกแต่งอะไรได้เพิ่มตลอดเวลาไงมีคิตตี้ด้วยมีตุ๊กตาเต็มเลยใช่น่ารักมากๆเลยนะคะคือจะบอกว่ามุมนี้เลยนะคะเป็นคำตอบของที่นี่เลยนะที่ตู้เหล็กแสนสวยของเรานะคะคือมันตอบโจทย์มากๆเพราะว่าที่นี่คือแบบมีฟังก์ชันการใช้งานของตู้ที่หลากหลายมากจริงๆมากค่ะแล้วก็จุดเริ่มต้นเห็นเขาบอกว่ามันมาจากอันนี้ใช่ไหมคะคือใส่หนังสือหรือว่าใส่ซีดีตรงนี้ถูกต้องคือเราสามารถปรับฟังก์ชันการใช้งานได้นะคะจริงๆเห็นไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นแท่นคือเราสามารถดึงออกมาได้ไงอ๋ออย่างถ้าใส่ซีดีอันนี้มันจะช่องแคบใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าอยากว่าเอามาใส่ของกว้างขึ้นเนี้ยก็ดึงออกมาก็ใส่ได้แล้วมันใส่ได้หลายอย่างเลยว่าจะเป็นหนังสือของตกแต่งกระจุกกระจิกนะคะหรือว่าซีดีคือแบบมันแล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจัดแบบไหนโอ้ยแล้วที่น้องสังเกตนะคะคือมันบางใช่ค่ะมันกระทัดรัดและเพรียวมากเพรียวมากคือบางจนแบบบางคนอาจจะแบบเฮ้ยคิดว่าตรงนี้คือวอลเปเปอร์หรือเปล่าคือจริงๆมันไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงใช่น้องว่ามันแบบมันดูสนุกนะมันเหมือนแบบต่อเลโก้ตอนเด็กๆนะใช่ๆพี่ชอบต่อเลโก้มากเลยนะคะอันนี้ก็แบบสีสันสวยงามอยากได้อยากได้ว่ารายการเมาส์ทูเมาส์ของเราวันนี้นะคะทำให้เราได้เห็นมุมมองแปลกๆใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่เก๋ๆนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์สวยๆที่มีสไตล์ออกมากๆเลยแต่ว่าน้องเฟรมมาทั้งทีนะพี่รู้ว่าน้องเฟรมเป็นคนชอบกินใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพี่จะพาน้องเฟรมนะคะไปร้านกาแฟร้านหนึ่งที่แบบแนวมากๆแล้วก็มีสไตล์สุดๆเลยและที่สำคัญจะบอกว่าเจ้าของร้านนี้อายุแค่20ปีเท่านั้นเองเดี๋ยวนะคะ20ปีมากกว่าเฟรมแค่1ปีเป็นเจ้าของร้านแล้วถูกต้องคือเขาเก่งมากๆเลยนะคือทำเครื่องดื่มทำขนมทำอาหารเองทุกอย่างเลยน้องเฟรม
โอ้ยทำไมเก่งขนาดนี้เหมือนเฟรมเลยค่ะเหมือนเฟรมยังไงคะคือว่าที่บอกว่าน้องเก่งเนี่ยก็คือแบบว่าน้องจะกินทุกอย่างที่เขาทำค่ะไงว่าแล้วไงว่าจะต้องกินทุกอย่างเลยนะแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องอดใจรอกันสักครู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าพี่ก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันค่ะโอเคค่ะรอได้เรื่องกินไม่มีปัญหาแหมโอเค